คุณเอาเท้าขึ้นมาเหยียบรถคนอื่นเขาเนี่ยนะก็ผูกเชือกรองเท้าเอายางเถียงอีกกราบตีนผมเลยผมแค่ผูกเชือกรองเท้านี่ต้องกราบตีนพี่เลยแล้วคุณจะกราบไม่กราบกราบสวยว่ะอุ้ยใส่กิ้งเนี่ยโคตรโดนอ่ะอุ้ยดูตาเบนดิโอ้โหจังสวยงามเลยอย่างนี้วะเนี่ยผูกเชือกรองเท้าไงครับแล้วคุณเอาเท้าขึ้นมาเหยียบรถคนอื่นเขาเนี่ยนะผมดูมาสักพักแล้วนะผมเห็นคุณเนี่ยมาด้อมๆมองๆนะถ่ายลงถ่ายรูปแล้วยังเอาเท้ามาเหยียบรถคนอื่นเขาอีกคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยก็ผูกเชือกรองเท้าเอายางเถียงอีกนี่คุณถ้าคุณทำแบบนี้นะถ้าคุณไม่อยากให้ผมไปฟ้องตำรวจนะกราบตีนผมเลยกราบตีนเลยกราบตีนผมแค่ผูกเชือกรองเท้านี่ต้องกราบตีนพี่เลยแล้วคุณจะกราบไม่กราบกราบพี่ไปดูหนังเรื่องไหนมาเนี่ยชกเรื่องอ่ะกูจำไม่ได้เออนั่นแหละคุณจะกราบไม่กราบกราบจริงนะพี่กราบแน่นะจะกราบไหมกราบก็กราบครับดีให้มันรู้ซะบ้างดีดีมากเออดีเฮ้ยนี่หน้ากูนี่ตีนเห็นคล้ายๆกันเลยพี่เอ้าไอ้นี่กวนตีนละนี่กวนตีนเหรอนี่คุณหาเรื่องใช่ไหมได้แน่ใช่ไหมแน่รออยู่นี่เลยนะคุณหาเรื่องนะคุณหาเรื่องแบบนี้เองนะคุณรอผมอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนรอก่อนจะเจอกันเดี๋ยวคุณเป็นใครมายืนพิงรถคนอื่นเขาเนี่ยแล้วมาถ่ายลงถ่ายรูปแบบนี้คุณยืนพิงทำไมแล้วถ้ารถเขาเลอะมาทำไงอ๋อพี่กลัวเสื้อผมเลอะแล้วครับผมจะไปกลัวเสื้อคุณเลอะทำไมผมกลัวรถเลอะดิคุณจะไปทำรถเขาเลอะคุณมายืนพิงรถอย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหนอ่ะคุณมายืนพิงทำไมเนี่ยแล้วนี่คุณมายืนถ่ายรูปแบบนี้คุณขออนุญาตยังเออแล้วนี่พี่เป็นเจ้าของรถนะครับแต่ไม่ว่ารถใครคุณก็ไม่ควรมายืนพิงแบบนี้มายืนถ่ายลงถ่ายรูปคุณอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณต้องทำงานคุณต้องขยันซื่อสัตย์อดทนเพื่อให้ได้มันมาแล้วมาซื้อของตัวเองไม่ใช่มายืนพิงรถถ่ายไลฟ์สไตล์คนอื่นแล้วไม่ลงโซเชียลคุณอย่ามาทำตัวเป็นคนไลฟ์สไตล์แพงค่าแรงต่ำอยากได้คุณต้องทำงานซื้อ
แล้วนี่พี่รู้จักผมมั้ยเนี่ยทำไมผมต้องรู้จักคุณก็ผมยืนเฉยๆอ่ะอยู่ดีก็มาด่าผมซะยับเลยก็เขาก็ทำกันแบบนี้ผมเห็นใครๆเขาก็ทำกันแบบนี้นี่ไปดูหนังเรื่องไหนมาอย่างเงี้ยทุกเรื่องเขาก็ทำกันแบบนี้แหละมันผิดตรงไหนเนี่ยสมัยนี้มันก็เป็นซะอย่างนี้นะมาถึงก็ด่าเอะอะด่าด่ากันง่ายเหลือเกินด่ากันตลอดด่ากันง่ายถามกูก่อนไหมพวกกูเป็นใครมาจากไหนกูทำอะไรอยู่ถามกูไหมงั้นถามมายืนพิงรถทำอะไรก็เมื่อกี้ก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะเดินมาด่าเหมือนพี่เลยเนี่ยด่าไปด่ามาก็ไปแล้วแล้วก็บอกให้ผมรอตรงนี้เนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยนู่นอยู่ตรงนู้นไหนคนไหนงานไงคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะนะนายคนตีคนนั้นอ่ะคุณเป็นใครแล้วคุณน่ะเป็นใครผมนี่พี่ไปไหนมาเนี่ยผมก็ไปเอาสูตรมาไงไปเอาสูตรมาทำไมอะจะได้ดูหน้าเก่งขามกลัวปะล่ะกลัวครับกลัวแล้วสรุปคุณเจ้าของรถอ่ะไม่ใช่อ่ะผมไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่เจ้าของรถแล้วคุณมาอะไรกับเขาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของรถแล้วคุณไปด่าเขาทำไมก็ผมก็เป็นพลเมืองดีไงผมเห็นเขามายืนพิงรถมาถ่ายรูปรถของใครก็ไม่รู้ผมก็ด่าเขาดีผมก็มาดูแลให้ไงคุณเป็นใครแล้วคุณเป็นเจ้าของรถเหรอถ้าคุณเป็นเจ้าของรถคุณเนี่ยต้องขอบคุณผมนะผมมาดูแลรถให้คุณเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของรถแล้วคุณเป็นใครผมก็เป็นพลเมืองดีไงเนี่ยก็มาเอาเท้าเหยียบล้อลงล้อรถแล้วมาถ่ายทำตัวน่าสงสัยไหมนะเนี่ยทางไอ้เซลฟี่เนี่ยดูรอบรู้ไม่น่าไว้ใจผมก็ต้องมาด่าเขาดิทำยี่ถูกต้องที่ไหนอ่ะเอาคุณดูดิมันนั่งถ่ายรูปแบบยืนพิงลงพิงรถใครก็ไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนไม่รู้เลยเนี่ยคุณก็ด่าเขาหนักเกินไปคุณแล้วคุณไม่ด่าเขาหรอไงทำยี่ไม่ถูกต้องคุณก็ด่าเขาเหมือนกันนั่นแหละคุณจะมาว่าผมอย่างนี้ได้ไงใจเย็นครับใจเย็นครับก็คุณนั่นแหละเออคุณทำแบบเนี้ยทำให้ผมต้องมาด่ากันเนี่ยเดี๋ยวรอเจ้าของรถเลยเจ้าของรถอยู่ไหนวะมายืนพิงรถเขาแบบนี้มันถูกที่ไหนล่ะคุณเดี๋ยวรอเจ้าของรถเลยเจ้าของรถอยู่ไหนเนี่ยเออเจ้าของรถรอเลยเนี่ยเฮ้ยควักอาวุธเล่นมันก่อนเลยไหมมันเอ้าเอ้ารถคุณเหรอสมัยเนี้ยนะไม่ถงไม่ถามอะไรสักคำก่อนเลยเอะอะด่าทำไมแต่งตัวแบบผมอ่ะขับรถยุโรปไม่ได้ไงต้องแต่งตัวหรูหราใช้เงินสกปรกเหรอจะไปไหนเนี่ยทำไมอ่ะจะไปไหนก็เรื่องของผมเหรอเสียงดีด้วยนุ่มเลยโอ้ยมาคนตอนแรกผมก็นึกว่ารถปูนผมเห็นพี่เดินมาแต่งตัวดีแบบนี้ผมก็คิดว่าพี่นั่นแหละเจ้าของรถเอสฮาร์ดเลยนะเนี่ยแล้วผมไม่บอกผมแล้วว่ามันรถเขาผมไม่รู้ผมก็รู้พร้อมพี่แหละโอ้ตายแล้วคุณหยิบสูตรมาทำไมวะฮัลโหลครับฮัลโหลว่าไงคะ
ผมกำลังไปหาแล้วนะครับกำลังจะโทรหาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งรออยู่ข้างหน้านะคะได้ครับเจอกันครับรอนานไหมครับคุณผู้หญิงไม่นานเลยค่ะนี่รถเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะคะนี่ผมทำความสะอาดมาเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยโอ้สะอาดมากเลยค่ะร้านนี้นี่บริการดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่บริการครั้งต่อไปอีกทีนะได้เลยค่ะไปแล้วครับสวัสดีค่ะ